อย่าลืมนะเนี่ยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel Food Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับหนุ่มๆดอกจี้หรือว่าหนุ่มๆ The Boy นั่นเองนะคะก็ The Boy ได้ทำการคัมแบ็กมาแล้วนะคะเพลงชื่อว่า DDD นะคะก็ตัว D 3ตัวนะคะทำไมถึงทำให้คิดถึงEXID ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนนะคะเห็นรูปลงใน Twitter แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูทีเซอร์เราจะมารอดู MV นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า MV เพลงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะคิดถึงดอบจือมากมากเลยThis ใช่ไหมหุยชอบทรงผมเควินนี้จังเลยอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเกมใช่ไหมเนี่ยว้าวนิวยังไม่เปลี่ยนสีหัวนิวยังหัวชมพูอยู่ฟังคุณตัดผมสั้นอ่ะหุยรู้สึกว่าเพลงนี้เควินได้พาร์ทเยอะอยู่ปกติจะมาแค่แบบท่อนเดียวแล้วหายอะไรคือมีความป้ายวันเดอะเคอยู่ข้างเหมือนตกไปอยู่ในโลกของเกมแล้วต้องแข่งกันนี้เหรอไม่คุ้นกับหลีดหัวชมพูอ่ะฮักกี้มันแบบเท่มากเปลี่ยนกันไปเยอะมากเลยอ่ะคอนเซปต์นี้ดีจังโอ้ขอบมาท่อนแรกท่อนเดียวหายไปเลยกล้องไม่จับเลยรู้สึกกล้องจะไปจับที่เควินกันเยอะมากเลยอ่ะมีความหลายมิติเนาะโอ้จูฮยอนวันเดอร์แลนด์เหรอมีความวันเดอร์แลนด์เบอร์คนน่ารักเลยอ่ะก็เหมือนเดิมที่ไม่ค่อยให้ซีนเจคอบเลยให้ซีนเจคอบแบบเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะนั่นเมนชั้นใช่ขอบทั้งผมตรงนี้โอเคอ่ะแกฉันกลัวกระต่ายกระต่ายน่ากลัวมากโอเ
คจบไปแล้วนะคะกับเพลงของหนุ่มๆ The Boy นะคะนั่นเป็นเพลง DDD หรือว่า This นั่นเองก็เพลงเป็นเพลงที่สนุกสนานก็เข้ากับธีมของ The Boy อ่ะ The Boy ก็มาแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นเพลงที่สนุกๆ นะคะกับการคัมแบ็กมานะคะเป็นการแบบวาร์ปนู่นวาร์ปนี่เข้าไปในเกมเข้าไปอยู่ในอีกโลกอีกมิตินึงนู่นนี่นั่นเป็นความสนุกของเหมือนให้เห็นถึงความสนุกของการเป็นวัยรุ่นขึ้นมาสักนิดนึงนะคะของเด็กๆ เหมือนเป็นการปลดปล่อยอ่ะแบบได้เล่นเกมได้เล่นอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวิเคราะห์ของฝนเองล้วนๆนะคะแล้วก็แบบเดิมนะคะไม่ให้พาร์ทเจคอบเท่าไหร่นะคะคือแบบเห็นหน้าเจคอบน้อยมากแล้วคือไปเน้นอยู่ที่ใครอะเควินกับจูฮอนแทนนะคะคือแบบเดี๋ยวก่อนคือเรารู้แหละว่าทุกคนแบบเปลี่ยนไปมากคือปังฮุนก็แบบตัดผมสั้นแล้วก็ใส่คอนแทคแบบทำให้ดูแบบมีมิติขึ้นคอนแทคของคิวก็น่ารักนะเวลาคิวใส่คอนแทคน่ารักมากแล้วก็เหมือนเดิมนิวไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไหร่นะคะคือแบบมันเมมเบอร์มันเยอะอะแล้วมันคือแบบปั๊บไปปั๊บมาปั๊บไปปั๊บมาคือแบบแทบไม่ค่อยเห็นหน้าเมลอนเลยโอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแค่เด็กๆออกมาคัมแบ็กเราก็ดีใจแล้วนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบใครอะไรคนไหนเมนใครยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำเดียวชั่นละเอียดอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อัน